ตอนนี้เอาออกมาจากลาวดีใกล้ๆนี่แล้วเนาะแล้วก็สิไปห้านห้านยังก่อนะว่าละลืมอีกละใกล้ๆนี่แหละขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไปว่า Review and Travel EP 2สำหรับมื้อนี้พวกเขาก็สิพาทุกท่านมาที่ห้านแบมบูเฮ้ยไบค์เนี่ยผู้สาวมาโอ้สาวแคมของนี่เอ้ยอ้ายเกิดมาบ่เคยจะเสียตัวให้ไผมาก่อนโอ้กินกายเจ้าหอมเหลือเกินเฮ็ดจังได๋สิได้เจ้ามาเสยสมเนาะตอนนี้เขาก็มาฮอดแล้วเนาะนะข้ามทางก่อนระบอกระวังแน่เด้อขึ้นคันใดเขาบอกให้ระวังไผขึ้นเทิงอย่าเฮ็ดเสียงดังเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินเจ้าของห้านอยู่ซ้ายเจ้าของห้านเอ้ยอยู่ซ้ายหิวก็หิวนี่นะมีอย่างเป็นแต่แซ่บยังไม่ให้เบิ่งเลยลูกเจ้าอาหารห้านเฮาก็เป็นแต่แซ่บหลายอย่างอยู่เด้อมีอย่างถามได้ก็อย่าคู่เรื่องอาหารของเจ้านั่นละว่ามันมีอย่างเป็นแต่สเต็กที่สุดในห้านเจ้าเนี่ยโอ้ยอาหารห้านค่อยแซ่บที่สุดสิแมนส้นตีนนี่แล้วมันก็สิมีพวกยำตีนแล้วก็ต้มแซ่บส้นตีนเจ้าของห้านอย่ามาจัดให้อย่างสุดฮะมึงรู้สึกคือที่มีเรื่องไปเล่าดิเว้ยคนนี้ซะก่อนที่หักได้ยินว่าส้นตีนเจ้าของห้านแซ่บๆได้ฮะน่ะมึงได้ยินบ่ฝรั่งยังอยากกินนะมึงจะเอาบ่จักถ้วยอ๋อบรรยากาศห้านเจ้านี่เฮาว่าเหมาะแก่การนั่งดมกาวดีเนาะเดี๋ยวเฮาสิขอยกย้ายไปพักผ่อนย่อนหำกับพวกเด็กน้อยดมกาวทั้งหน้านี่คนเด้อเปลี่ยนเรื่องไว้นะมึงเนาะมามาดมกาวดมกาวสำหรับห้านแบมบูเนาะก็เหมาะแก่การนานั่งพักผ่อนย่อนหำของทุกท่านตั้งแต่4โมงแรงจนฮอด4โมงเช้าเบิ่งตะเวนขึ้นตะเวนลงได้อย่างสะใจเนาะเจ้าของห้านเพิ่นใจดียินดีให้ติดนี่อาหารบ่แซ่บเต๊ะปากเพิ่นได้สำหรับสู่2คนตอนขึ้นมากูจื้อได้เด้อบ่จักควรบ่จักยก2นิ้วใส่กล้องกลัวราคาเข้ากล้องนึงนี่ยังเป็นของกำนันมาให้กูบ่เออมันก็จังซี่ตัวแล้วมันเป็นอย่างนี่ทีนโทนาบอ่ะฮะโทนาบเจ้าของเดียวกันกับโทนี่มันโมแมนละนะนะเขาเจ้าเอิญใส่หลับอายใส่หลับที่แปลว่าใส่นอนหันวาใส่นอนพ่องเข้าไปก็ได้ข้อมูลคร่าวๆว่าอาหารเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 15,000 5 80ส่วนเบียร์ก็เริ่มต้นที่13,000กีบอันนี้เป็นจังได๋ชิวบ่เหมาะกับการนั่งชิวคือกันแต่ว่ามันก็มีแนวพิเศษสายควันอีกสินะนั่งไปฟินไปและสุดท้ายนี่ก็ขอจากลากันด้วยภาพบรรยากาศน่าฮักน่าฮักภายในห้านเนาะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอไปวะไปเถอะไปรถน่ะไปแล้วมาพบกัน